สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Watch นะคะจับกระแสธุรกิจประจำวันนี้ค่ะอังคารที่5พฤษภาคม2563นะคะพบกับเรา2คนได้นะคะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณส่วนวันอาทิตย์นะคะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มค่ะครับอยู่กับทางด้านของคุณอมรรัตน์กับผมอีกบรรพตนะครับคุณชมสามารถติดตามรายการของพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีก็คือช่อง16 TNN ช่อง16นี่แหละครับส่วนทางด้านของ Facebook เองนะครับมีอยู่2เพจก็คือ TNN Live กับ TNN ช่อง16ช่องไหนก็ได้ใช่ไหมอันไหนก็ได้ครับเพจไหนก็ได้ชอบอันไหนรักอันไหนก็เลือกด่วนนั้นเลยใช่ครับแล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันเลยครับ TNN ช่อง16หรือ True ID อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้จำง่ายๆหลากหลายช่องทางนะคะชอบแพลตฟอร์มไหนก็เข้าไปแพลตฟอร์มนั้นเจอเรา2คนแน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะเราอาจจะพูดเรื่องตัวเลขเยอะนิดนึงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ต้องบอกว่าสถานการณ์มันยังไม่ยุติยังไม่หยุดยั้งและยังไม่รู้ว่าจะหยุดยั้งเมื่อไหร่ก็ตามแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีตัวเลขแล้วตัวเลขประเมินมูลค่าความเสียหายคาดการณ์กันไปเลยว่าถ้ามันวิกฤตหนักสาหัสการแล้วถึงสิ้นปีนี้ความเสียหายตัวเลขจะเท่าไหร่บ้านเรามีตัวเลขออกมาแล้วนะคะคเลขที่ออกก็คือ900,000,000 ถึง 1,000,000,000 บาทค่ะโอ้โหนี่ตัวเลขนี้สูงมากๆแถมอันนี้ยังไม่ได้ประเมินว่าถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้ถ้ามันไม่ได้จบปีนี้ถ้าดันไปจบปีหน้าหรือปีถัดไปความเสียหายมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวประเมินใหม่ครับอันนี้ขอช็อตนี้ก่อนนะคะพฤษภาคมเป็นตัวเลขเท่านี้ก่อนนะคะรวมไปถึงมาตรการภาครัฐเราเริ่มเห็นกันแล้วระยะ1ระยะ2ระยะ3นะคะภาครัฐก็อัดเม็ดเงินออกมาถ้าดูเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการยาหมายถึงแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเลยรวมไปถึงภาคธุรกิจผู้ประกอบการ SME ต่างๆเบ็ดเสร็จสละตะนับเงินได้นะคะที่รัฐเขาจะอัดฉีดมาเนี่ยประมาณ2 ล้านล้านบาทถามว่าพอไหมหลายท่านผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าในแง่ของเม็ดเงินนะตอนนี้มันคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 10% ของตัวเลข GDP มันก็ดูเหมือนจะเพียงพอแต่ถามว่าตรงเป้าหรือเปล่าโดนใจหรือเปล่าอันนี้ว่ากันยังไม่รู้ยังไม่รู้มันงอกได้เรื่อยๆแต่ณขณะนี้ก็เกือบจะนิ่งแล้วเพราะว่าเงินเยียวยาเงินจ่ายเนี่ยก็กระจายไปครบเกือบทุกกลุ่มแล้วก็ตัวเลขก็ครอบคลุมไปมากพอสมควรทีเดียวก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามาตรการในการป้องกันในการควบคุมของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะทั่วโลกที่เขาทำกันการที่จะป้องกันโรคโควิด19ได้ดีที่สุดเขาใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดประเทศหยุดทำการบินหลายๆประเทศเขาก็ทำกันแบบนี้ก็สามารถที่จะควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างแต่ตอนนี้แหละค่ะเขากำลังกลับมาพูดกันว่ามาตรการล็อกดาวน์นี่แหละมันทำให้เกิดผลกระทบเสียหายมากเศรษฐกิจหยุดชะงักเกิดการปิดตัวปิดกิจการนะคะแล้วการปิดการต่างๆเหล่านี้สิ่งที่นำมาคืออะไรรู้ไหมคะตกงานว่างงานรายได้ลดรายได้หดนี่คือผลที่เกิดขึ้นจริงๆแต่มันคือสิ่งที่เป็นความจำเป็นมากๆเพราะเราเห็นตัวอย่างที่ทางฝั่งของประเทศจีนนะครับพอเขามีการใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วทำกันอย่างจริงจังด้วยปรากฏว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ในเรื่องของตัวเลข PMI นะฮะทั้งภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วนั่นคือทางฝั่งของประเทศจีนแต่สิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือทางฝั่งยุโรปกับสหรัฐอเมริกานะ คือตัวเลขมันทยอยประกาศออกมาแล้วก็ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆไตรมาสที่1เห็นว่าแย่แล้วนะไตรมาสที่2เดี๋ยวจะหนักกว่านั้นอีกแถมตอนนี้ถ้าหันไปดูโอ้โหเนี่ยเขาพยายามจะประท้วงกันอยู่ภายในอยู่นะว่าจะปลดล็อกดาวน์อะไรยังไงเปิดเมืองถ้ามันเร็วเกินไปเศรษฐกิจอาจจะพังได้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหลายๆโมเดลไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือฝั่งจีนนะคะแต่เราก็คงเลือกโมเดลจีนนั่นแหละเพราะว่าเป็นโมเดลที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วที่สำคัญตอนนี้จีนเขาเปิดเมืองแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเขาก็ไม่ได้ปิดนะเขาก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะนี่คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นนะคะเรามาดูดีกว่าว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรอย่างไรบ้างครั้งแรกที่เรารู้จักเจ้าไวรัสโควิด-19จริงๆเดิมครั้งที่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่เขาเรียกอู่ฮั่นเรียกยากมากอู่ฮั่นเป็นชื่อเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อกำเนิดเจ้าไวรัสตัวนี้ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วก็มาปะทุจริงๆเนี่ยประมาณปลายมกราบ้านเราที่เริ่มรับรู้กันเรามีคนไทยนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19คนแรกนะคะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะ13 มกราคม 63นับถึงตอนนี้ก็เกือบ4เดือนเต็มแล้วก็ถือว่าการดูแลนะคะการควบคุมแล้วก็มาตรการสาธารณสุขบ้านเราหลายๆประเทศเขาบอกว่าเอาอยู่
ควบคุมได้แล้วก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานสูงด้วยตอนนั้นยังไม่มีในแง่ของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหันไปดูจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับปรากฏว่าในช่วงเดือนมกราคมยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะไปดูตัวเลขกันนะมาดูกันเลยครับยังถือว่าใช้ได้เพราะว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก3,800,000กว่าคนอันนี้ยังเพิ่มอยู่นะครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก 2% เศษๆที่เยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 บ้านเราเนี่ยมันมาเริ่มปะทุจริงๆประมาณปลายตอนที่วันที่สัก 24-25 ที่เขามีการปิดเมืองอู่ฮั่นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเมื่อเดือนมกราคมดูสูงมากเลยใช่ไหมคะ 3.81 ล้านคนค่ะกุมภาเป็นยังไงคะกุมภาเนี่ยโอ้โหตอนนี้เหลือแค่ประมาณสัก2ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะครับก็ลดลงไปจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 42% เป็นการลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญแต่เดือนมีนานี่สิครับโอ้โหลงไปเยอะเลยนะครับประมาณ 76.41% เหลือ800,000โอ้นี่เราไม่ได้เห็นระดับนี้มานานมากแล้วนะครับนี่หลักแสนนะปกติเราจะว่ากันหุ้ยหลักล้านนะฮะปีนึงเนี่ยอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นหลักเกือบ40ล้านคนใช่เรามีความหวังมากกับเรื่องของนักท่องเที่ยวและรายได้ด้วยรายได้ถูกต้องใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวจะมากับรายได้นะคะปีที่แล้วเกือบ40ล้านคนจริงๆปีนี้ถ้าไม่เกิดโควิดนะคะเราก็ตั้งเป้าตัวเลขประมาณนี้แหละบวกลบขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่พอเจอสถานการณ์เราก็ไม่อยากคิดนะคะว่าตัวเลขจะหายไปขนาดไหนอย่างไรนี่คือตัวเลขนักท่องเที่ยว3เดือนแรกของปีนี้นะคะอยู่ที่ 3.32 แสนล้านคนเราเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเรามาดูตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเดือนมกราคมโอ้เห็นแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเล่าแล้วนะครับว่าเดือนมกราคมถ้าเป็นในแง่ของจำนวนเนี่ยยังเพิ่มขึ้นแต่รายได้กลับลดลง 3.6% นะฮะแล้วก็อยู่ที่ประมาณเกือบ200,000ล้านบาทนะครับพอกุมภาพันธ์นะคะก็เหลือประมาณ100,000นะคะ100,000ล้านบาทโดยประมาณนะคะก็ลดลงไปนะคะ 43.9 นะคะนี้เทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนมีนาคมนี่สิถ้าเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนี่ลดลงไปถึง 77.58% นะคะตัวเลขเหลือแค่นี้ค่ะหลักหมื่นล้านค่ะไม่ใช่หลักแสนนะคะ 3.95 หมื่นล้านค่ะแล้วคำถามคือเดือนเมษายนล่ะถูกไหมฮะอันนี้ยังไม่มีการประกาศตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการแต่ในแง่ของจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะครับลดลงไปประมาณ 98.9% รายได้หายไปเท่าไหร่อย่าลืมว่าช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงประมาณสักเดือนมีนาคมนะฮะต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนเมษายนมันคือช่วงเวลาที่เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวที่สำคัญยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมเรายังไม่ได้ปิดสนามบินเรายังไม่ได้ปิดเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามานับของเดือนเมษาพฤษภาเรามีการปิดสนามบินแต่ว่ายังมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาจากจุดต่างๆที่เราติดต่อและรับนักท่องเที่ยวกลับมาเชื่อว่าตัวเลขหายไปเยอะครับหายไปเยอะพอสมควรไม่อยากจะคิดว่าเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นช่วงที่เราปิดการบินค่ะเพราะอย่าลืมนะครับคือต้องนึกภาพว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเวลาที่เขาเดินทางมาที่บ้านเราเนี่ยมันเขาไม่ได้เสียเฉพาะในแง่ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะฮะเขาจะต้องมีค่ากินอาหารค่าที่พักค่าช้อปปิ้งโอ้นี่มันสูญเสียโอกาสในการที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอันนี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเลขตรงนี้ดีกว่าสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือสทท.นะคะก็มีการประเมินไว้นะเขาประเมินไว้แบบนี้เขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 เนี่ยควบคุมได้ถึงเดือนกรกฎาคมเอาที่เดือนกรกฎาคมคิดว่ามันจะคุมอยู่ไหมโอ้โหต้องลุ้นครับต้องลุ้นใช่ไหมอยากจะให้เอาอยู่ครับแต่ต้องลุ้นฮะค่ะถ้าคุมได้นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะเขาบอกว่าจะทำให้เรานะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-27 ล้านคนนะคะหรือลดลงไป 30-40% ส่วนรายได้อยู่ที่ตัวเลขบนจอเลยค่ะ 7.5-9.9 แสนล้านบาทถ้าคุมได้ในเดือนกรกฎาคมนะตัวเลขท่องเที่ยวจะอยู่ที่เท่านี้ค่ะแต่ถ้ายาวกว่านั้นตัวเลขอาจจะสูงขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่แค่นี้นะฮะอย่างที่ผมได้เล่าไปว่าไม่ใช่เฉพาะในแง่ของรายได้ของการท่องเที่ยวที่หายไปนะครับมันจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่เฉพาะทางด้านของภาคการผลิตเท่านั้นภาคอุตสาหกรรมก็อาจจะลดด้วยนะฮะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการใช่ทั้งระบบแหละถ้าพูดตรงๆนะคะเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคบริการต่างๆมากันเป็นแพ็กเกจเลยค่ะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะในส่วนของผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีการประเมินและมองกันไว้อย่างไรโดยเฉพาะบ้านเราค่ะว่าความสูญเสียจากครั้งนี้จะมากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มต้นดูทางฝั่งของการประเมินจาก IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศกันก่อนนะครับ IMF เนี่ย
แรกเริ่มเดิมทีเขาประเมินว่าตัวเลข GDP ของโลกเนี่ยนะครับน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก 3% แต่ตอนนี้เริ่มปรับเป้าประมาณการแล้วนะครับว่าจะติดลบลงไปประมาณสัก 3% ตัวเลขโอกาสที่จะเป็นความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ228ล้านล้านบาทนะครับคุณผู้ชมอันนี้หลักล้านล้านบาทนะทางฝั่งของเศรษฐกิจโลกแล้วของไทยเป็นอย่างไรของไทยตกใจมากกว่าครับติดลดลงไป 6.7% และมูลค่าความเสียหายอาจจะสูงถึง 1.13 ล้านล้านบาทครับคุณรัฐครับอันนี้เป็นของ IMF ใช่ไหมคะเรามาดูฝั่ง ADB กันบ้างนะคะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะเขาก็มีการประเมินมองความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของเศรษฐกิจโลกนะคะประเมินความเสียหายไว้อยู่ที่ 2-4.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อันนี้เป็นไปคำนวณกันเองละกันว่าตัวเลขเป็นบาทจะเท่าไหร่นะคะเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ในส่วนของผลกระทบเศรษฐกิจโลกนะคะส่วนเศรษฐกิจไทยที่ ADB ประเมินไว้นะคะคิดเป็นตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณนะคะ 1.79 แสนล้านบาทนะคะหรือคิดง่ายๆก็คือ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นดอลลาร์เทียบกันนะคะ GDP นี่แหละก็คือตัวเลขที่ติดลดลงไป 4.8% ค่ะส่วนในส่วนของอังถัดนะคะก็มีการประเมินนะคะแต่ว่าอังถัดเขาจะมองภาพใหญ่เขาไม่ได้มองภาพเศรษฐกิจไทยที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เขาประเมินตัวเลขไว้อยู่ที่32ล้านล้านบาทจากผลกระทบที่เกิดขึ้นระบบเศรษฐกิจทั่วโลกโอ้เยอะมากๆเลยนะครับในขณะที่ธนาคารโลกนะครับก็มีการประเมินเหมือนกันว่าตัวเลข GDP นั้นจะหดตัวลงไปมากน้อยเท่าไหร่ถ้าหากว่าดูเฉพาะในบ้านเราละกันนะครับเขามองว่าจะติดลบลงไปประมาณ 3-5% worst case หนักที่สุดเลยเขามองว่าประมาณสัก 5% อันนี้น่าจะพอเอาอยู่ถามว่าเพราะอะไรนะครับเขามองว่าในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับมันมีตัวจักรนะหรือว่าเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปแต่ว่าไอ้ตัวที่ทวงหนักพอสมควรเลยก่อนหน้านี้มองว่าเป็นพระเอกนะคือทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการส่งออกแต่ปรากฏว่า2เครื่องจักรตัวนี้เนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆจากเจ้าโควิด -19 นั่นเองนะครับเศรษฐกิจโลกก็เริ่มชะลอตัวลงมานะครับนักท่องเที่ยวเองก็ไม่กล้าที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวถ่วงที่สำคัญมากๆใช่ค่ะนี่คือภาพรวมที่ชี้ให้เห็นนะคะกลับมาดูบ้านเรานะคะมาดูแต่ละส่วนของบ้านเราเขามองผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็แปลเป็นตัวเงินออกมาอย่างไรเราเริ่มจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูเลยนะคะประเมินจาก GDP ที่มันติดลบแล้วประเมินออกมาเป็นมูลค่านะคะของแบงก์ชาตินะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็มีการปรับประมาณการ GDP นะคะในปี2563นะคะคาดว่าจะติดลบอยู่ที่ 5.3% ถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินที่จะแปลงออกมาก็คือ 8.94 แสนล้านบาทค่ะคมีล้านบาทด้วยนะคะส่วน EIC นะฮะหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ปรับเป้าเหมือนกันนะฮะติดลบหนักกว่าอีกครับ 5.6% มูลค่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ 945,000 ล้านบาทครับผมค่ะส่วนต่อมานะคะธนาคารเกียรตินาคินนะคะก็มีการปรับเป้าเช่นเดียวกันนะคะประเมินไว้ว่า GDP จะติดลบอยู่ที่ลบ 6.8% ถ้าตีออกมาเป็นเงินก็อยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาทค่ะโอ้อันนี้หนักที่เยอะมากอ่ะทำไมเขาตีมูลค่าความเสียหายให้เราเยอะจังเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปดูไส้ในนะครับส่วนศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ออกมาปรับเป้าตัวเลข GDP เหมือนกันว่าติดลบลงไป 5% จากเดิมเนี่ยจริงๆเขาก็มองลบอยู่แล้วนะเขามองว่าจะหดตัวไปประมาณสัก 0.8% แต่พอประเมินละสารตะละดีลูกคิดแล้วปรากฏว่าสถานการณ์มันแย่กว่าที่คิดก็เลยติดลบ 5% ครับค่ะเช่นเดียวกับ Standard Charter นะคะก็มีการปรับเป้า GDP ของปี63นะคะไปติดลบที่ 5% นะคะมูลค่าความเสียหายประเมินออกมาเป็นตัวเงินก็อยู่ที่ 8.43 แสนล้านบาทค่ะส่วนสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยอันนี้ต้องติดตามกันเลยนะครับก่อนหน้านี้มีมุมมองเชิงบวกว่า GDP จะขยายตัว 1.7% ตอนนี้พลิกขากลับเลยนะครับเป็นติดลบ 6.4% ครับมูลค่าความเสียหายที่มองเอาไว้ก็ประมาณสัก1ล้านล้านบาทครับค่ะเช่นเดียวกับทิสโก้นะคะเดิมบอกว่าเศรษฐกิจเราจะโตไปที่ 0.8% นะคะตอนนี้เป็นติดลบไปแล้วค่ะติดลบไปที่ลบ 6.9% นะคะมูลค่าความเสียหายก็อยู่ที่ 1.16 ล้านล้านบาทนี่คือตัวเลขภาพรวมนะคะที่สะท้อนให้เห็นนะคะทั้งหมดว่ามูลค่าความเสียหายนะคะจากหลายๆสำนักที่เขาวิเคราะห์และประเมินออกมาเห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจแต่ไม่เป็นไรค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูนะคะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นมันแก้ไม่ได้มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาภาครัฐนะคะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆมีอะไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักสักครู่ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ